ไปแล้วไม่เจอน้ำแข็งกรุบกรับนี่อันนี้ถือว่าชงผิดนะคะโบราณที่ถูกต้องจะต้องน้ำน้อยๆ น้ำแข็งเยอะๆค่ะอันนี้คือเสน่ห์โบราณ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเรียวก็งามชีวาชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาสอนโบราณ4สูตร4แก้วรวดเลยนะคะเป็นเมนูยอดฮิตก็คือชาเย็นชาเขียวกาแฟโบราณแล้วก็โกโก้นะคะซึ่งสูตรที่เราจะสอนในวันนี้ขออนุญาตเรียกว่าสูตรพิมพ์นิยมเป็นสูตรที่ร้านขายแก้ว25บาทนิยมชงกันมากที่สุดนะคะจากที่เราไปกินมาแล้วหลายๆร้านส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่าทุกร้านนะคะเนื่องจากว่าราคา25บาทเป็นราคาขายที่ไม่สูงฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรดีให้ต้นทุนเนี่ยคุ้มได้กำไรถ้าใครที่คาดหวังว่าอยากได้รสชาติเข้มข้นไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมกดข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะเพราะคลิปนี้จะทำทุกอย่างที่คุณไม่ถูกใจนะคะสูตรนี้จะเหมาะกับท่านที่จะเปิดร้านขายราคา 20-25 บาทนะคะเพราะสูตรนี้จะทำให้ท่านได้กำไรเยอะค่ะแล้วรสชาติเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปนะคะกลางๆสามารถรับประทานได้ซึ่งรสชาติส่วนใหญ่ก็เป็นรสชาติแบบนี้โดยวันนี้นะคะลี่จะเน้นวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่หาซื้อง่ายและราคาไม่แพงค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะเราก็จะใช้แก้วแบบนี้ค่ะแน่ให้มันเหมือนกาแฟโบราณจริงๆแก้วนี้ราคา20บาทนะคะสามารถซื้อได้ในร้านทุกอย่าง20หรือถ้าหาซื้อไม่ได้จริงๆสั่งใน Lazada หรือ Shopee ได้นะคะใบละ20หรือ25บาทหรืออาจจะมีถูกกว่านั้นอีกค่ะที่เขาขายกันเป็นเซตนะคะแบบ10แก้วโลนึงอย่างเงี้ยค่ะจะราคาถูกกว่านี้บางครั้งก็จะมีแบบโลโก้ Fantaเป๊ปซี่กินสปอร์ตอะไรอย่างนั้นนะคะมันจะแบบให้ความรู้สึกโบราณจริงๆนะคะถุงกล้องแนะนำให้แยกถุงเลยนะคะอย่าใช้รวมกันอันไหนที่เคยใช้ชงชาเย็นก็ชาเย็นตลอดชาเขียวตลอดกาแฟโบราณตลอดนะคะอย่าเอามาปะปนกันถึงแม้เราจะซักหรือล้างแล้วนะคะเพราะว่ากลิ่นมันจะยังคงหลงเหลืออยู่เราจะเตรียมแก้วแบบนี้เอาไว้4ใบนะคะสำหรับชาเย็นชาเขียวกาแฟโบราณและโกโก้แต่ถุงกล้องเราจะเตรียมแค่3ถุงเนื่องจากว่าโกโก้ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงกรองนะคะเพราะว่ามันเป็นผงค่ะช้อนใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะราคาประมาณ 15-25 บาทแล้วแต่ความหนาบางแล้วก็ร้านที่เอามาขายด้วยนะคะส่วนวัตถุดิบนะคะเริ่มจากชาเย็นเราจะใช้ชาแดงตามือนะคะเนื่องจากเป็นยี่ห้อที่คนหาง่ายมากที่สุดนะคะตามต่างจังหวัดร้านเล็กๆก็ขายชาตรามือนะคะชาเขียวก็จะเป็นของชาตรามือเช่นกันค่ะเพราะว่ามันหาง่ายอีกนะคะส่วนโกโก้นะคะเราก็จะใช้ของทิวลิปสีเข้มค่ะจริงๆของ Dreamy โกโก้ก็อร่อยนะคะแต่ค่อนข้างจะหาซื้อยากคลิปนี้ลี่จะเอาอะไรที่เพื่อนๆซื้อได้ง่ายๆนะคะกาแฟโบราณแน่นอนว่าต้องมังกรบินซึ่งมีอยู่3สีนะคะสีเขียวหรือว่าสีฟ้าแล้วแต่เราชอบเลยอันนี้ไปถามที่คนขายมาร้านขายอุปกรณ์ชาไข่มุกบอกว่าสีนี้ขายดีที่สุดเราก็เลยเชื่อค่ะเอาสีนี้มานะคะน้ำตาลลี่ใช้ของมิตรผลค่ะครีมเทียมนะคะใช้ Dreamy สีฟ้าค่ะนมข้นหวานใช้มะลิดั้งเดิมนะคะนมข้นจืดใช้ทีพอร์ตสีน้ำเงินค่ะแต่ทั้งนี้ร้านเพื่อนๆมีแบบไหนก็ใช้แบบที่ร้านตัวเองมีได้เลยนะคะไปชมวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะใช้งานครั้งแรกของวันเราจะต้องทำความสะอาดถุงกรองก่อนนะคะโดยลวกน้ำร้อนค่ะเทตั้งแต่ขอบด้านบนนะคะราดให้ทั่วๆจนถึงด้านล่างค่ะหรือใครจะแช่น้ำร้อนเอาไว้สักพักหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะขจัดกลิ่นอับแล้วก็ขจัดฝุ่นละอองที่อาจจะปลิวมาเกาะที่ถุงในขณะที่เราตากตอนกลางคืนก็ได้จะลวกครั้งหรือ2ครั้งก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยค่ะทำความสะอาดแบบนี้ให้ครบทุกถุงที่เราจะใช้เลยนะคะส่วนน้ำร้อนที่ลวกแล้วทิ้งได้เลยไม่ต้องเอามาใช้ซ้ำนะคะมาเริ่มกันที่เมนูชาเย็นนะคะเราก็จะตักผงชาแดงตรามือค่ะ2ช้อนโต๊ะพูนเน้นว่าตักพูนนะคะเพื่อความเข้มข้นค่ะ1ช้อนโต๊ะประมาณ7กรัม2ช้อนโต๊ะก็จะอยู่ที่14กรัมนะคะจากนั้นเราก็จะเทน้ำร้อนลงไปที่150 ml ค่ะเทน้ำร้อนผ่านถุงกรองนะคะให้ทั่วๆใบชานะคะเทวนรอบๆค่ะอย่าเทตรงกลางกระจุกเดียวนะคะโดยชักชาสลับไปมา 4-5 รอบค่ะเวลาที่เราขายจริงเนี่ยถ้าเรายืนชงยิ่งยกสูงรสชาติของชาก็จะกลมกล่อมมากขึ้นแล้วกลิ่นของชาก็จะหอมยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเทเสร็จเรียบร้อยเราจะพักชาไว้ก่อนนะคะยังไม่บีบน้ำชาค่ะ
มาต่อกันที่เมนูชาเขียวค่ะโดยเราจะตักที่2ช้อนโต๊ะพูนๆเหมือนกันนะคะย้ำว่าตักพูนเพื่อความเข้มข้นนะคะสำหรับชาเขียวตรามือ1ช้อนโต๊ะจะหนัก7กรัม2ช้อนโต๊ะก็ประมาณ14กรัมค่ะซึ่งน้ำหนักชาแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันนะคะเทน้ำร้อนที่150 ml เหมือนกันค่ะราดให้โชทัวใบชาเลยแล้วก็ใช้เทคนิคการยกสูงนะคะถ้าขายจริงสลับไปมา 4-5 รอบค่ะรอบสุดท้ายเราจะแช่ชาเอาไว้ในแก้วก่อนนะคะยังไม่สกัดน้ำชาออกมาค่ะมาต่อกันที่กาแฟโบราณมังกรบินนะคะสูตรนี้เราจะเน้นจำง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ไปที่2ช้อนโต๊ะพูนเหมือนกันนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบกาแฟเข้มมากก็ใส่2ช้อนโต๊ะพอดีก็ได้ค่ะโดยเราใช้น้ำร้อนที่150 ml นะคะเทน้ำร้อนให้ทั่วๆผงกาแฟนะคะยิ่งยกสูงได้ยิ่งดีเลยค่ะกลิ่นจะได้หอมมากๆค่ะเทสลับไปมาประมาณ 4-5 รอบนะคะถ้าใครที่ชอบรสชาติเข้มข้นมากสามารถใส่น้ำร้อนแค่125 ml ได้รอบสุดท้ายเราก็จะแช่กาแฟพักไว้ในแก้วเหมือนกันค่ะต่อกันที่โกโก้ทิวลิปค่ะแนะนำให้ซื้อสีเข้มนะคะเวลาชงออกมาจะสวยน่ารับประทานค่ะเราจะใช้ที่ 1.5 ช้อนโต๊ะนะคะโดยช้อนแรกค่ะเราจะตักพูนๆขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะส่วนช้อนที่2นะคะเราจะตักแค่ครึ่งเดียวพอน้ำหนักรวม13กรัมค่ะแล้วเราก็จะมาสกัดน้ำชากันนะคะโดยบีบน้ำชาออกมาให้ได้100 ml ค่ะถ้าเกิดใครไม่มีแก้วตวงนะคะวิธีสังเกตง่ายๆก็คือมันจะอยู่ด้านบนสุดของรอยหยักจีบพอดีค่ะซึ่งจะได้น้ำชามากน้อยก็แล้วแต่แรงบีบของแต่ละท่านด้วยนะคะน้ำชา100 ml จะเท่ากับที่ลี่ชี้ให้ดูพอดีนะคะประมาณขอบแก้วจีบด้านบนค่ะเดี๋ยวลี่จะตะแคงให้ดูนะคะเห็นไหมคะมันจะมีขอบด้านบนอยู่หยักๆค่ะจะประมาณตรงนั้นพอดีเพื่อความมั่นใจลี่ก็จะเทออกมาตวงปริมาณให้ดูนะคะได้100 ml จริงๆค่ะแต่ถ้าใครบีบได้มากหรือน้อยกว่านี้นิดหน่อยก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะต่อกันที่การบีบสกัดน้ำชาเขียวค่ะจะได้ประมาณ100 ml เหมือนกันนะคะอยู่ที่ขอบแก้วจีบด้านบนค่ะกาแฟโบราณเราจะไม่ใช้ที่บีบนะคะเราจะใช้ช้อนจิ้มลงไปตรงกลางเลยค่ะแล้วก็หมุนช้อนนะคะหรือใครจะใช้วิธีบิดถุงกรองเข้าหาช้อนก็ได้ค่ะให้มันสกัดน้ำออกมาได้มากที่สุดนะคะซึ่งกาแฟโบราณจะได้น้ำเยอะกว่าชาเขียวและชาแดงค่ะประมาณ120 ml ค่ะเนื่องจากผงกาแฟไม่อุ้มน้ำเท่าใบชานะคะทีนี้ก็มาเติมน้ำตาลกันค่ะโดยวันนี้ลี่จะใช้ช้อนโต๊ะตวงให้ดูนะคะเนื่องจากช้อนสีขาวที่แถมมากับกระปุกบางร้านก็ไม่มีค่ะตักน้ำตาลนะคะ1ช้อนโต๊ะพอดีไม่ต้องพูนนะคะสำหรับหวานปกติค่ะ1ช้อนโต๊ะพอดีทุกแก้วเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกขอหวานมากๆก็ตักพูนให้เขาเลยค่ะครีมเทียมลี่จะตักที่1ช้อนโต๊ะพูนนะคะครีมเทียมเราตักพูนนะคะ1ช้อนโต๊ะพูนทุกแก้วเลยค่ะเทน้ำร้อน100 ml ไปที่แก้วโกโก้นะคะหลังจากนั้นเราจะต้องคนส่วนผสมน้ำตาลครีมเทียมให้ละลายก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดเราเติมนมในขั้นตอนนี้ไปตั้งแต่แรกอ่ะครีมเทียมจะไม่ละลายค่ะมันจะจับตัวเป็นก้อนๆนะคะเมื่อละลายดีเรียบร้อยหมดทุกแก้วแล้วเราก็จะเติมนมข้นจืดค่ะเทลงไปที่30 ml เท่ากันทุกแก้วเลยนะคะเพราะสูตรนี้เราจะเน้นแบบจำง่ายๆชงไม่ยุ่งยากสำหรับมือใหม่เลยนะคะต่อกันด้วยนมข้นหวานค่ะเราก็จะเทนมข้นหวานนะคะ30 ml ทุกแก้วเลยนะคะอย่าลืมใช้ช้อนกวาดนมข้นหวานออกมาให้หมดถ้วยเสมอนะคะเพื่อรสชาติที่เท่ากันทุกครั้งค่ะเรียบร้อยแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยจ้าวิธีโบราณเนี่ยนะคะจะต้องคนเร็วคนแรงค่ะเพื่อให้อากาศนะคะสามารถผ่านเข้าไปได้รสชาติก็จะนัวยิ่งขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างก็เป็นกฎสโลบายเรียกลูกค้าของคนสมัยก่อนด้วยนะคะเมื่อลูกค้าได้ยินเสียงแก้วกระทบกับช้อนเนี่ยก็จะหันมามองแล้วก็จะมีความรู้สึกอยากกินนะคะ
แต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็มีค่ะบางท่านก็จะมีอาการปวดข้อมือนะคะเมื่อชงไปนานๆหรือบางท่านก็อาจจะเป็นพังผืดที่ข้อมือมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือก็มีนะคะจากที่ลี่ไปศึกษาข้อมูลก่อนเปิดร้านลี่ก็เลยเลือกที่จะใช้เครื่องตีฟองนมช่วยค่ะเพื่อลดแรงเสียดทานตรงนี้น้ำแข็งบดหัวใจสำคัญอีกอย่างของกาแฟโบราณนะคะก็คือน้ำแข็งบดและจะต้องตักแน่นๆพูนๆแบบนี้นะคะเนื่องจากเราขายราคาไม่สูงน้ำแข็งเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราได้กำไรค่ะที่การเทให้เราเอานิ้วชี้นะคะดันช้อนเอาไว้เห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆเทน้ำลงไปค่ะหรือใครอยากจะเทนมข้นจืดนะคะราดลงไปท็อปด้านบนก็ได้ค่ะปิดฝาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว1แก้วค่ะสำหรับชาเขียวก็ทำเหมือนเดิมนะคะใช้นิ้วชี้กันช้อนเอาไว้แล้วก็ค่อยๆเทค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยมาต่อกันที่กาแฟโบราณนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะน้ำกาแฟจะได้ปริมาณเยอะกว่าชานิดนึงค่ะสุดท้ายแล้วโกโก้นะคะจะได้ปริมาณน้ำเยอะที่สุดเลยค่ะหรือถ้าใครชอบเข้มข้นเนี่ยจะใส่น้ำร้อนแค่75 ml ก็ได้นะคะแต่ลี่จะใส่100ให้เท่ากันทุกแก้วเพื่อให้จดจำง่ายๆค่ะเย็นอร่อยมากอ่ะอร่อยทาเย็นที่ถูกใจเลยใช่เลยเหมือนร้านที่เราไปซื้อเขาเปรียบเลยค่ะรสชาตินี้เลยตามือสูตรนี้เลยอันนี้ชาเขียวกลิ่นมะลิหอมชื่นใจ ต้องคนที่ชอบมะลิเท่านั้นนะคะถึงจะกินชาเขียวตามือได้เนี่ยใช่ค่ะนี่รสชาติพิมพ์นิยมถูกต้องอันนี้กาแฟโบราณรสชาติเหมือนร้านกาแฟกระติกอะค่ะตอนเด็กๆอะจะมีรถสามล้อรถพ่วงข้างเกิดทันบ้างไหมคะกระติกพลาสติกสีๆอะค่ะสีเขียวสีแดงอย่างนั้นน่ะแล้วก็มีกาแฟโบราณอยู่ข้างในรสชาตินี้เลยจ้ามังกรบินจ้ากาแฟป๊าสมัยเด็กพ่อชอบอันนี้โกโก้นะคะถูกต้องเลยโกโก้งานวัดค่ะโกโก้ตามรสชาติทั่วไปแบบนี้เลยนะคะทิวลิปค่ะชัดเจนสำหรับรสชาติวันนี้ลี่จะไม่ได้พูดถึงมากนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นรสชาติที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วถ้าใครที่เคยกินตามร้านแบบ25บาทอ่ะจะรู้เลยว่ารสชาติแบบเนี้ยกลิ่นชาแบบนี้สีแบบนี้แล้วก็ความหวานความมันประมาณนี้ก็คือใช่แบบนี้เลยลี่ก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่ามันเป็นร้านที่ทั่วไปเขาทำกันสูตรนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการต้นทุนน้อยนะคะเน้นเซฟต้นทุนในแต่แก้วนึงเนี่ยต้นทุนน้ำอย่างเดียวนะคะยังไม่รวมแก้วไม่ถึง10บาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าขายในราคา25บาทรวมแก้วไปแล้วด้วยประมาณ12 13 14บาทก็ถือว่าเขาโอเคอยู่ได้ไม่ขาดทุนนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบรสชาติชาเข้มๆอยากได้แต่นมเน้นๆอันนั้นจะต้องเป็นอีกราคานึงนะเพราะถ้าเขาขายในราคาเนี้ยเขาก็จะไม่ได้กำไรจริงไหมคะถ้าถามว่าทั้งหมดนี้ลี่ชอบรสชาติไหนมากที่สุดลี่ชอบชาเย็นค่ะอันดับ1เลยนะคะมันอยู่คู่กับคนไทยกลิ่นและรสชาตินี้อันดับ2ก็จะเป็นโกโก้ค่ะอันดับ3ก็จะเป็นกาแฟโบราณนะคะเนื่องจากนี่ไม่ค่อยกินกาแฟอยู่แล้วส่วนอันดับ4คือลิ้นไม่ได้ชอบชาเขียวมะลินะคะแต่ถ้าคนชอบชาเขียวมะลิเขาก็จะว่าอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยค่ะซึ่งสูตรนี้สามารถเอาไปทำมาหากินได้จริงนะคะเนื่องจากตามร้านต่างๆที่เขาเปิดขายกัน25บาทส่วนใหญ่เขาก็ใช้แบบนี้ถ้าไม่เชื่อไปยืนดูได้เลยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเอาไว้ได้นะคะสำหรับคราวหน้าเราก็จะมาชมสูตรโบราณอีกเหมือนกันนะคะโอเลี้ยงชามะนาวชาดำเย็นพวกนั้นค่ะมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ